will กับ be แตกต่างกันยังไงถ้าเป็น will นะครับเราจะใช้พูดง่ายคือว่าเราแค่เป็นการบอกเฉยว่า I will ตามด้วย verb นะครับเช่น I will go I will play I will visit นะครับแต่ be เนี่ยจะใช้แทนคำว่า is am are is am are คือเป็นอยู่คือใช่ไหมในความหมายของมันนะครับคราวนี้มาดูข้อที่หนึ่ง I to the moon แน่นอนอยู่แล้วข้อนี้ต้องตอบว่า I will go to the moon ใช่ไหมลูกต้องตอบว่า I will go to the moon นะครับข้อที่สองหนูข้าวหอมลองอ่านข้อที่สองสิThere will be spaceman in 2027. นะครับ There will be spaceman in 2027. นะครับต่อไปหนูแพมไหนข้อต่อไปสิข้อสาม We will walk on the moon.We will walk นะ walk เป็นกริยาใช่ไหม we will walk on Mars นั่นเห็นเราจะไปเดินบนดวงดาวอังคารกันนะครับต่อไปนะครับ number 4ข้าวหอมเอิร์นหายไปไหนละเอิร์นหลุดไปข้าวหอมลูกข้อที่4สิ I will อะไรหรือว่า I'll be I will live in a space stationI will live in a space station นะครับ live เป็น verb ใช่ไหมนั้นเราคำว่าน่า live ก็ต้องเป็น will ใช่ไหม I will live in a space station นะครับจะไปอาศัยอยู่ใน space station หรือสถานีอวกาศนะครับต่อไปข้อ5ลูกแพม Mark แพม Mark will fly to JupiterMark will fly to Jupiter นะครับ Mark จะบินไปที่ Jupiter นะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อหอมลูก One will be on Saturn in 2030นะครับเขาบอกว่า One แนวอาจจะชื่อหวานหรือ One อะไรแล้วแต่นะครับ will be on Saturn in 2030 หรือ 2030 นะครับก็คือจะไปอยู่will be นี่คือจะไปอยู่ก็คือความหมายคำว่า be เป็นอยู่คือใช่ไหมนะครับว่าจะไปอยู่ที่ Saturn in 2030 นะครับในปีคศ2030 นะครับหรือคศสามารถอ่านได้สองแบบเลยว่า2030 หรือ2030 ก็ได้นะครับต่อไปนะครับที่ชอบขอเสริมเรื่องการใช้ will กับ going to นิดหนึ่งลูก will going to นิดหนึ่งพอดีเพื่อนไม่มาด้วยไม่ทันด้วยตะกี้ใช่ไหมจ้าจ๋าก็มาช้าใช่ไหมลูกดู will กับ going to นะครับที่ชอบบอกแล้วนะครับspontaneous decision ตัดสินใจณทันทีทันใดทันทีทันใดก็คือตัดสินใจณตอนนั้นเลยนะครับเป็นการให้นำเสนอเป็นการนำเสนอให้บอกว่าฉันจะช่วยฉันจะให้ฉันจะไปเอามาฉันจะ I will give you I will help you I will do it now ฉันจะทำให้นะครับต่อไปเป็นคำสัญญาลูกเป็นคำสัญญาว่าฉันจะนะครับประมาณสัญญาแบบไม่สัญญาก็คือในความหมายก็คือเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้ใช่ไหมในความหมายก็คือ promise เฉยๆอาจจะแบบ accident ขึ้นมาเราทำไม่ได้นะครับเป็น threat นะครับก็คือเป็นแบบเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนแบบ threat ก็คือเหมือนโดนข่มขู่หรืออะไรก็ตามแต่นะครับ I will call the police ฉันจะ call นะครับเป็นการปฏิเสธ I won't listen to this ฉันจะไม่ฟังนะครับ prediction นะคาดการณ์นะครับว่า the Democrat will win the election นะ Democrat หรือพรรค Democrat นะจะชนะการ election นะครับก็คือการเลือกตั้งนะครับต่อไป going to นะครับเราใช้ในเรื่องของ future plan วางแผนแน่นอนมีหลักฐานชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นหรือคาดการว่าต้องYou are going to marry a rich person คุณจะไปแต่งงานกับคนที่เป็น rich person ใช่ไหมนะฮะนี่คือ going to กับ will ดังนั้นความหมายที่แตกต่างกันแน่นอนนะต่อไปครับ based on their findings scientists say we
อันนี้ based on their finding นะครับจากหลักฐานที่พบหรือสิ่งที่พบนะครับเป็นการบอกอะไรลูกเป็นการบอก evidence มีหลักฐานแน่นอนนั่นก็ว่าลูก we are going to have a bad winter this year นะครับปีนี้เราจะมี bad winter หนาวมากๆอะไรเงี้ยตอนนี้ที่ประเทศในยุโรปก็จะร้อนมากๆนะ very hot มากๆเลยthe driver ข้อนี้ will help youwith your bag คำว่า will help ในที่นี้เป็นอะไรลูกเป็น offer ก็คืออาสาจะทำให้จะทำให้นะครับต่อไปเขาบอกว่า that dog bite you if you tease it เนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรครับจะเกิดขึ้นเป็น prediction แบบไม่แบบอะไรมาก the dog นะครับ will bite you สุนัขจะกัดคุณถ้าคุณมันก็ไปแกล้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไป my sister study at Harvard this year อันนี้เป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่อะไรลูกเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนมีหลักฐานชัดเจนว่า my sister is going to ไปเรียนที่ Harvard นะครับ Harvard University แน่นอนนะครับต่อไปข้อที่5บอกว่า I can't decide I guess อันนี้เป็นอะไรลูกI can't design ตัดสินใจไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของการอะไรครับเป็นเรื่องของมันไม่ใช่ prediction แน่นอนไม่ใช่ evidence แน่นอนนะครับไม่ใช่ previous plan I will buy the blue dress นะครับ I guess I will buy เป็นการแบบว่าบอกแบบไม่ได้แบบว่า 100% นะครับ The way we have a party on Saturday can you come คราวนี้คำว่า have a party Saturday ข้อนี้โชกุนบอกใช่ที่ใช้ going to หรือว่า willWe are going to have a party on Saturday. Can you come? แน่นอนอยู่แล้วข้อนี้ใช่ไหมว่า we are going to have a party on Saturday. Can you come? ก็คือเราจะมีปาร์ตี้ในความหมายก็คือถ้าเราไปเชิญใครใช่ไหมเราไปเชิญใครไปเข้าร่วมปาร์ตี้แปลว่าเราวางแผนไว้แล้วว่าเราจะจัดปาร์ตี้ในวันเสาร์นะครับ Can you come? ต่อไปอีกคนละข้อแล้วกันข้าวหอมข้อที่7 she hates vegetable she hates vegetable she will eat that salad นะครับอันนี้ถ้ามันไม่ใช่บอกเล่าลูกปฏิเสธ she อะไร she hatesShe hates vegetables. She won't eat that salad. อันนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรลูก Refusal ปฏิเสธดูข้อตรงนี้นะ Refusal ก็คือปฏิเสธมันบอกว่า She hates แปลว่าเกลียดนะ Hate แปลว่าเกลียด Vegetable เกลียด vegetable ละแน่นอนนะครับก็ต้องไม่กินสลัดมันเป็น vegetable ใช่ไหมลูกนะครับต่อไปแพมข้อที่8My friend is going to celebrate Christmas at home. Going to celebrate. Celebrate. I see. Celebrate. นะครับก็คือเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่บ้านแน่นอนว่าอาจจะเป็นการวางแผนอะไรว่าจะเฉลิมฉลองที่บ้านนะครับต่อไปจ๊ะจ๋าข้อ9สิThe telephone. The telephone is ringing. อะไรลูก I will หรือ I am going to. มันเกิดขึ้นหน้าตอนนั้นเลยลูกเกิดขึ้นเลยตอบสนองเลยใช้คำว่าอะไรครับ Will. นั่นอันประโยคเต็มไปที่เชื่อสิ The telephone is ringing. The telephone is ringing. I will answer it. Answer it. นะครับ The telephone is ringing. นะครับ telephone หรือเสียงโทรศัพท์กำลังดัง I will answer it. ในความหมายก็คือเป็นการ spontaneous answer ก็คือเป็นการตอบสนองทันทีทันใดนะครับดูข้อที่10ไปที่เชื่อสิ
ข้อที่10เนี่ยข้อนี้ไม่ใช่ will แน่นอน what อะไรลูก what are you going do next weekend what are you going to do next weekend ความหมายในการตั้งคำถามทำไมต้องใช้ going to นะครับเพราะว่าเราพูดถึง next week สัปดาห์หน้าแปลว่าเราพูดถึงสิ่งที่ว่าคุณวางแผนทำอะไรในสัปดาห์หน้านั่นแหละเพราะคือว่าจะทำอะไรในความหมายก็คือคุณวางแผนไว้หรือเปล่านะครับ What are you going to do next week นะคุณจะทำอะไร I will going to ก็ได้หรือ I am going to I'm going to ตอบแล้วตอบนี่คือการตอบโดยการใช้will กับ be going to นะครับคราวนี้เราลองมาดูในเรื่องของการใช้ WH question กับการใช้ในคำตั้งคำถามOr going to กันบ้างเขาบอกว่า Candy นะครับกับ Emma บอก I'm going to do some shopping เห็นไหมความหมายก็คือฉันจะไปวังจะไปช้อปปิ้งนะครับจะไปช้อปปิ้งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าไง Where are you going แล้วจะไปไหนล่ะ Where are you going ก็คือจะไปที่ไหนนะครับแต่ว่า I'm going to giveGarol ไม่รู้นะชื่อ Gift Garol น่าจะเป็นชื่อร้านนะครับI'm going to gift Garol ต่อมา Emma นะครับดูข้อที่2สิอันนี้ข้าวหอมลองบอกเดชะสิว่าใช้ what where when why หรือ who หรือ how ใช้ what ค่ะหนูอ่านประโยคเต็มสิ What are you going to buyWhat are you going to buy? ความหมายมันก็แน่นอนอยู่แล้วคุณจะไปซื้ออะไรคุณจะไปซื้ออะไรนะฮะ What are you going to buy? นะครับอันนี้ต่อไป I'm going to buy some gift for Lisa ผมจะไปซื้อ gift หรือของนะครับของขวัญแล้วก็ตามแต่ให้กับ Lisa นั่นเองต่อไปข้อที่3 Pam ดูซิข้อที่3ว่า check out เลย Are you going withI'm going to buy some gift for Lisa. And ตอบข้อที่3สิ Where are you going with? ถ้าบอกว่า Are you going with แปลว่าจะเหมือนประมาณว่ากับใครไม่ใช่ where แน่นอนข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรไม่ใช่ what ไม่ใช่ what ด้วยถ้าเราพูดถึงคนเราใช้อะไรลูก Who อันประโยคมันสิWho are going with? Who are you going with? Who are you going with? คุณจะไปกับใครนั่นเองนะครับต่อไป No one. Do you want to go with me? ไม่มีใครไปด้วย No one. One ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวันหนึ่งนะลูกในที่นี้หมายถึงแทนบุคคลอะ No one. นะฮะไม่มีใครนะ Do you want to go with me? จะไปกับผมหรือเปล่านะครับ Yeah, sure. ต่อไปโชโกนลูกWhat are you going to buy? ดูก่อนที่ไม่ใช้ watch นะครับต้องดูคำตอบข้อต่อไปก่อนข้อที่เป็น Sandy ตอบ Candy ตอบลูก In the afternoon แปลว่าคำถามมันต้องเป็นอะไรแป๊บนึงที่เชื่อมันมีอะไรบ้างนะที่เอาไว้ตอบWho, what, where, when, why ลูก How ถ้าเป็นเวลาใช้ตัวไหนลูกมีอยู่2ตัวจำได้ไหมที่เชอร์บอกว่า what time กับอะไรอีกอันนึง what time กับอีกตัวนึงคืออะไร when หรือเปล่าดิเชอร์when ใช่แล้วใช่ไหมครับ yeah sure and ประโยคเต็มไปด้วยสิ yeah sure when are you going to buy แล้วก็Candy ก็บอกว่า in the afternoon นะครับก็คือไปช่วง afternoon นั่นเองEarl ดูข้อที่สี่สิลูก Are you going to buy for her? Are you going to buy? นี้ต้องดูคำตอบในข้อต่อไปด้วย Because จำได้ไหมถ้าเราใช้คำว่า because ต้องใช้คู่กับคำว่าอะไรครับ Because แปลว่าอะไรลูกเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าถ้าเราตั้งคำถามอะไรเราต้องตอบว่าเพราะว่าเราตั้งคำถามว่าอะไรท่านตอบว่าเพราะว่า what ไม่ใช่ what ไม่ใช่ what เลยถ้าเราลองคิดภาษาไทยก่อนถ้าเราตั้งถ้าเราตอบว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องถามคำถามด้วยอะไรลูก
ส่วนใหญ่มันจะคู่กันเลยเช่นเราบอกว่าแบบนั้นทำแบบนั้นทำแบบนั้นทำไมเพราะว่าอะไรเงี้ยนั้นคำว่าอะไรทำไมภาษาอังกฤษจะคำว่าอะไร where ไม่ใช่ where หรือ why why ไหนลองตอบมาสิประโยคนี้เชื่อสิ why are you going to buy for herWhy are you going to buy for her? Because it's her birthday tomorrow. ทำไมถึงไปซื้อนะครับให้หล่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของหล่อนนั่นเองนะครับต่อไปจ๋าอุตส่าห์เข้ามาแล้วน่าจะทันอยู่นะครับเขาบอกว่าข้อ5ลูก Are you going to pay? I'm going to use my credit card. เขาบอกว่าคุณจะจ่ายโดยใช้อะไรนะครับดังนั้นคำไหนที่เป็นการอธิบายนะครับเราใช้คำว่าอะไรลูกเหมือนว่าใช้คำว่าอย่างไรคำไหนครับอย่างไรใช้คำว่าอะไร how how are you going to pay คุณจะจ่ายยังไงนะ I am going to use my credit card ก็จะใช้เครดิตการ์ดคราวนี้วันนี้มาเพิ่มเนื้อหานิดหน่อยได้เปิดหนังสือเรียนตัวเองในหน้าที่92 92นะคะ that เป็นการแทนอะไรครับแทนคำนามที่เป็นกลุ่มคำนะครับนั่นเช่นเราบอกว่าถ้าเราพูดภาษาจะพูดว่าไงเห็นตู้เย็นนั้นไหมเห็นตู้เย็นนั้นไหมอันนั้นน่ะคุณแม่ซื้อมาให้คำว่าอันนั้นก็คือเป็นการแทนตู้เย็นใช่ไหมลูกอันนั้นเป็นการแทนตู้เย็นว่าเราไม่พูดตู้เย็นซ้ำๆใช่ไหมครับในทุกที่เราบอกกันบอกว่า that is pink มัน pink หรือ planet ที่พูดถึงนี่คือแทนคำว่า planet that นี่คือ link ไปที่ planetดูข้อต่อไปข้อหนึ่งเขาบอกว่า that is the planet that is blue ในความหมายก็คือ that ในที่นี้แทนคำว่า planet ดูข้อที่สองซิข้อหอม that is the spacesuit that isWhy? นะครับจริงๆมันไม่ได้ยากมากเลยนะครับเขาบอกว่าอะไรลูก That is spacesuit นะ Shoot spacesuit นะครับ That is white นั่นก็สีขาวนะครับ That ในที่นี้ก็คือแทนคำว่า spacesuit นั่นเองต่อไป Pam ข้อที่สามลูก That อะไร That isThe rocket. The rocket. อะไรครับ Rocket มันเป็นยังไง That is. That is fast. นะครับสังเกตว่าถ้า that อันแรกข้างหน้ามันจะเป็นคำนามก่อนเสมอใช่ไหม That is a rocket. Rocket เป็นคำนามใช่ไหมลูก That is a rocket. That is space. Space ก็เป็นคำนาม Planet ก็เป็นคำนามใช่ไหมต่อด้วยจะเป็นเรื่องของการอธิบายคำนามนั้นเช่นก็คือ that is fast fast อะไร fast ลูกก็ rocket มัน fast มันจะกลายเป็น adjective ใช่ไหมครับ adjective why ก็เป็น adjective ต่อไปโชกุนข้อที่สี่สิ Jupiter is the planet that is ขึ้นก่อน that อะไรก่อนไม่มีคำว่า that สองอันเนาะต้องใช้คำว่าอะไรชกุลโทษทีผมเห็น that มันเป็นตัวทีเล็กต้องใช้คำว่าอะไรJupiter อะไร Jupiter is the planet แล้วก็เลยต่อ that is big ข้อนี้ก็บอกว่า Jupiter is the planet that is big ก็คือ that ตัวนี้แทนคำว่า Jupiter planet นั่นเองนะครับก็คือมันใหญ่ต่อไปข้อสุดท้ายเอิร์ธดูข้อไหนสักสิ
Saturn. Saturn is the planet. The planet. The planet that's cold. That is cold. Saturn is a planet that is cold. Perhaps Saturn เป็น planet ที่มีความเป็น cold ในเย็น Okay, อันนี้ very easy มากง่ายมากนะครับง่าย very easy นะทีเจอร์ขออนุญาตเพิ่มเติมเนื้อหาเข้ามานิดหน่อยเพิ่มเติมเนื้อหาเข้ามานะครับให้เด็กๆได้ขยายความรู้ตัวเองนะครับเด็กๆจำได้ไหมที่เชื่อเคยสอนแล้วนะครับมี2ตัวหลักๆก็คือที่เชื่อสอนคือ that หรือว่า who ใช่ไหมครับแล้วอีกตัวหนึ่ง where ไม่แน่ใจว่าที่เชื่อสอนคำว่า where หรือเปล่าแต่ที่เชื่อมั่นใจว่าที่เชื่อสอนคำว่า who แน่นอน who ก็คือแทนอะไรลูกแทนคนถ้า that แทนสิ่งของ where แปลว่าสถานที่ก็คือแทนสถานที่เช่นเขาบอกว่า this isMy school. School เป็นสถานที่ลูก Where I study. นี่คือโรงเรียนที่ฉันเรียนดังนั้น where แทนคำว่า school. Where แปลว่าแทนคำว่า school.ต่อไปถ้าไม่บอกว่าถ้าเป็นของการใช้ who this is Robert สมมติว่าคนนี้ชื่อ Robert นี่เป็นบุคคลผู้ข้างหลังต้องเป็นอะไรลูก who teaches English ก็คือคนนี้ชื่อ Robert เป็นคนที่อะไรลูก who ตัวนี้แทนคำว่า Robert เป็นคนสอนภาษาอังกฤษเนี่ย who teaches English เนี่ย teaches Englishนะครับส่วนแดดเด็กๆก็น่าจะเห็นในนี้อยู่แล้วใช้ตัวอย่างนี้อยู่แล้วเนาะโอเคคราวนี้ลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูซิที่เชื่อลองดูซิว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจหรือเปล่าเช่นบอกว่าอะไรลูกข้อหนึ่ง a burglar is a person a burglar ก็คือคนขโมย is a person person นี่เป็นอะไรลูกเป็นบุคคลนะคำตอบต้องเป็นอะไรครับเป็น who ใช่ไหมผู้ซึ่งbreak into the house and steal things ก็คือเป็นคนที่ break ก็คือไปอะไรครับไปงัดหรือไปแงะประตูใช่ไหม the houses and steal things แล้วก็ขโมยสิ่งของ steal แปลว่าขโมยนะครับลองทำดูซิเริ่มจากข้าวหอมก่อนนะครับ the CSI the CSI are the peoplepeople เป็นอะไรเป็นนั้นตอบว่า who ข้อนี้อ่ะนั้น investigate a crime scene นะครับ investigate แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรสืบสวนสอบสวน investigate แปลว่าสืบสวนนะครับ a crime scene ก็คืออะไรลูก crime scene ก็คือความหมายก็คือที่เกิดเหตุอ่ะเวลาเรามีคนตายหรือมีคนโดนยิงก็จะเป็นที่ที่แบบว่าเขาไปเขาไปสืบสวนกันอะอะคลามซีนซีนก็คือเหมือนเป็นฉากอะฉากที่เป็นคลามแปลว่าอาชญากรรมนะฉากที่เป็นอาชญากรรมพูดง่ายคือว่าในที่เกิดเหตุนั่นแหละนะครับก็คือ CSI ก็เหมือนอารมณ์แบบ FBI อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเชิญคุณข้อที่3ลูก A forensic laboratory laboratory is the place whereโอเคข้อนี้ตอบ where แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า place ในที่นี้คือสถานที่นะครับ where evidence is sent for analysis ข้อนี้คำศัพท์ไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันดูเหมือนยากใช่ไหมลูกคำว่า laboratory ก็คือ lab ห้อง lab ชื่ออะไรครับ a forensic laboratory นะครับเป็นสถานที่ที่นะครับที่ซึ่งเขาส่งหลักฐานนะครับเพื่อที่จะไปวิเคราะห์หรือ analysis ครับวิเคราะห์ต่อไปแพมข้อที่4 The police are the people who steal off the อะไร
the clumsy นะครับเขาบอกว่า the police are the people who แน่นอนอยู่แล้ว police เป็นบุคคลใช่ไหมลูกเราใช้ who ในการแทน seal off ก็คือความหมายเหมือนแบบเหมือนเราปิดมันอะปิดยังความหมายก็คือปิด seal off แบบประมาณความหมายภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรนะเหมือนตำรวจทำหน้าที่อะไรลูกทำหน้าที่เหมือนไป seal off อะทำหน้าที่เหมือนไปตีทำให้สายใช้คำว่าแต่ไหมเดี๋ยวฉันลองดูความหมายก็คือปิดผนึกนะความหมายคือปิดผนึกไป seal off หรือว่าปิดผนึกอะว่าเราปิดมันอะพูดง่ายๆคือว่าทำหน้าที่ปิดผนึก crime scene นะครับที่เกิดเหตุนี่ต่อไปข้อนี้ยากนิดหน่อยนะครับข้อที่ห้า earth ข้อนี้ยากนิดหน่อย fingerprint รอยนิ้วมือ and DNA รู้จักไหม DNA ลองก่อนไหนลอง and DNA and evidence ข้อนี้ที่เชื่อช่วยนะ that the CSI look for at crime scenes นะครับเขาบอกว่า fingerprint and DNA ก็คือรอยนิ้วมือกับ DNA นะครับจะเป็นสิ่งจะเป็นหลักฐานหลักฐานในที่นี้ไม่ใช่สถานที่หลักฐานในที่นี้ไม่ใช่บุคคลนะต้องใช้คำว่า that ใช่ไหมเป็นพวกสิ่งของทั่วไปนะครับ the CIA look at for the crime จ้าๆลูกข้อ6 DNA is material จะสามารถได้ยินเสียงหนูDNA is material. DNA เป็นสิ่งที่อะไรลูกเป็นสิ่งที่สามารถเจออะไรครับได้ในเสื้อผ้าในเลือดในเซลล์ในแฮร์ในสกินนะครับโอเคข้อนี้มันยากไปหน่อยไม่เป็นไรข้อ7ภาษาดูว่า7สิมิกกี้Mickey is a detective. Detective แปลว่านักสืบนักสืบเป็นบุคคลใช่ไหมลูกนั่นใช้อะไรครับ Who นะครับ Who solved the crime นะครับก็คือ Mickey เป็น detective ใช่ไหมผู้ที่แก้ปัญหา crime หรือผู้นี้คือว่าสืบหา crime หรืออีกสัก3ข้อนะครับน้องข้อหอมดูข้อ8ลูก It is safe. It is safe.ข้อนี้มันยากนิดหน่อยถ้าเราบอกว่า the jewelry were kept แปลว่ามันเป็นอะไรลูกที่เก็บ jewelry แปลว่าตรงนั้นต้องเป็นสถานที่ใช่ไหมหรืออะไรหรือต้องเป็นสิ่งของหรือว่า this is safe where the jewelry were kept นั่นคือสถานที่ที่เก็บของ jewelry นะครับไม่ใช่นี่สิข้อ9โชกุนดูข้อ9สิ that isThe room. That is the room where the robbery took place. Took, and นะครับก็คือห้องนั้นเป็นห้องที่อะไรครับที่ robbery หรือคนขโมยของนะครับ took place นะครับไปใช้ไปขโมยนั่นแหละแพมข้อที่10สิ This is the brick that the thief used to break. To break window. Anyhow, this is the brick. It, ใช่ไหมเป็น it นะ The thief used to break the window. นะครับที่ thief ใช้ในการทุบกระจกนั่นแหละนี่คือการใช้พูดตัวนี้จริงๆเนื้อหาในหนังสือเด็กมันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าที่เสริมขึ้นมานิดหน่อยนะครับเปิดหนังสือนะฮะหน้า95ที่ช่วยให้เบรกสัก3นาทีอ่ะเบรกสัก3นาทีได้เบรกสักนี้โชกุน
Can you read this from very beginning? Read the story. Teacher, ครับอันไหนครับ From very beginning until the end. It is night time. And ตั้งแต่แรกเลยอ่านตั้งแต่แรกจนถึงจบเลยเหรอครับจบเลยก็ได้ครับ It is night time and go to sleep. I can see the full moon. An alien come into my room. He wakes me up. I get out of bed and put on my clothes. He say, "You will go to the moon with me."I follow the alien to his spaceship. He said we will fly away to the moon. Ah! I hear something. I wake up. It is my alarm clock. It is 7 o'clock. I will get up and go to school. But I have my clothes on. What happened?All right, thank you very much. Now, it is night time. มันเป็นช่วงเวลากลางคืนใช่ไหม I go to sleep. ไปนอน I can see the full moon. เห็นอะไรครับดวงจันทร์เต็มดวงใช่ไหม Full moon ดวงจันทร์เต็มดวง And alien comes into my room. Alien ก็มาที่ห้องของฉันนะครับ He wake me up. ก็ทำให้ฉันตื่น I get out of bed. Get out ก็คือออกจากนะฮะ I get out of bed ก็คือออกจากเตียงนะฮะลุกจากเตียงนั่นแหละ And put on my clothes แล้วก็ใส่เสื้อนะฮะ He say you will go to the moon with me. เขาก็บอกว่าจะไปนะครับไปดวงจันทร์กับฉันนะครับมันเอเลียนเป็นคนพูดนะ I follow the alien to his spaceship นะครับผมก็ตามเอเลียนไปที่ spaceship หรือยานของ spaceship นะครับยานของเอเลียนนั่นแหละนะครับ He say we will fly away to the moon เราจะบินไปที่นะครับดวงจันทร์เนี่ยอ๋อนะโชกุนได้เสียงได้แบบน่ากลัวนะฮะ I hear something ก็ได้ยินมาเสียงมาอย่าง I wake up ก็ตื่นขึ้นมา It is my alarm clock เสียงนาฬิกาดังใช่ไหมลูก It is 7 o'clock I will get up and go to schoolตื่นไปโรงเรียนใช่ไหมครับ But I have my clothes on. What happened? แต่เสื้อที่ใส่ยังใส่อยู่ใช่ไหมสงสัยฝันไปด้วยแล้วก็ไปใส่เสื้อด้วยสงสัยเสื้อนี้น่าจะเป็นเสื้อที่แบบว่าวางไว้ข้างๆหรืออาจจะอยู่แล้วเผลอๆไปหยิบขึ้นมาใช่ไหมในลองเอาหมายเลขใส่ลงไปสิลูกแน่นอนอยู่แล้วนะ It is a night time. ในความหมายก็ต้องเป็นรูปไหนลูกรูปไหนที่เป็น night time รูปที่กำลังนอนอยู่ใช่ไหมแล้วดูสิ number one I go to sleep เนี่ยก็คือไปนอนใช่ไหมครับ I can see the full moon รูปไหนรูปที่สองใช่ไหม I can see full moon เสร็จแล้วก็ an alien's coming to my room เอเลี่ยนก็มาที่ห้องของฉันใช่ไหมต่อไป he wake me up แล้วก็ปลุกฉันนะครับต่อไป I get up of bed and put on my clothes นะครับตื่นขึ้นมาใส่เสื้อน่าจะเป็นรูปนี้นะครับตื่นอ้อไม่ใช่รูปนี้น่าจะเป็นตอนที่ตื่นแบบอันนี้ไงคนนี้รูปนี้ลูกตื่นขึ้นมาใส่เสื้อนะครับอะไรต่อนะครับ you will go to the moon with me I follow the alien to the spaceship แล้วก็ตามไปที่ spaceship นะครับต่อไปนะครับอะไรต่อแล้วก็บอกว่า we will fly away เราจะบินไปที่ดวงจันทร์ใช่ไหมก็ต้องเป็นรูปที่หกตรงนี้ใช่ไหมต่อไปนะครับI hear something ได้ยินบางสิ่งบางอย่างได้ยินบางสิ่งบางอย่างก็ต้องเป็นอะไรลูกรูปที่หกต่อด้วยเสียงนาฬิกาดังที่เจ็ดทำไมมีเก้ารูปไม่ใช่เหรอที่จะเขียนเลขซ้ำเหรอ1 2หกซ้ำกันหกนี่ก็ต้องเป็น7อันนี้ก็ต้องเป็น7 8 and 9นะครับก็ตื่นขึ้นมานะครับโอเคทีนี้ข้อหอมอ่านข้อที่1ดิเจอร์ซิแล้วก็ตอบ true false I go to bed in the morning false ค่ะI go to the bed in the morning false จ๊ะจ๋าข้อที่2สิลูกI go to an alien's an alien room. To the fall.
ไปเอเลียนรูมไหมไปห้องของเอเลียนหรือว่าไปสเปซชิพฟอลฟอลใช่ไหมลูกแต่ว่าข้อที่สามลูกข้อที่สามลูกThe alien say, "You will go to the moon with me." Okay, it's true or false? True. Yeah, yeah. นะครับ Alien says, "You will go to the moon with me." Pam, move forward, please. Pam, are you there?นะหนูแหละข้อสี่ I go to the moon True or false ข้อนี้ไม่ได้มีระบุในหนังสือที่ชัดเจนใช่ไหมแต่ถ้าให้เดาน่าจะตอบว่า True or false น่าจะfall นะน่าจะ fall ใช่ไหมเพราะว่าเอเลี่ยนบอกว่าจะไปแต่ไม่ได้ไปกันใช่ไหมกลับมาที่โชกุนเรื่องข้อห้า My alarm clock wake me up true my alarm clock นะฮะ wake me up นะครับตื่นขึ้นมาข้อหอมข้อสุดท้ายกุน number 6 The alien hasMy clothes. ใช่ My clothes on. On. Fall ค่ะนะครับ The Aaron has my clothes on. นะครับเอเลี่ยนไม่ได้ใส่ชุดเด็กคนนั้นใช่ไหมลูกโอเคอันนี้ very easy มากเลยนี่จบบทของวันนี้แล้วหน้าที่96อีกแค่5นาทีทันนะครับใช่พี่แดนอ่ะวันนี้พี่เจ้จะแบ่งประโยคให้จะโยคให้นะครับข้าวหอมอ่านถึงที่เจ้าขีดไว้เลย The Earth and other planets go around the sun but the moon goes around the earthThe moon goes around the earth. ต่อไปนะครับข้อที่สองแพมลูก The moon อะไร The moon Look No and theจนถึงตรงที่เชือกขีดสีแดงไว้ลูกใช่ครับติ๊กอันที่สองอ่ะ The moon look ทำไมหนูไม่เห็นออจะไร look different every week The moon look different every week ต่อไปนะครับตั้งแต่อีฟลูกตรงไหนนะครับ if you can see only half of the moon less than it is called a quarter moon and I have ต่อไปโชกุนจนถึงคำว่า moonIf it's less than half, we call it a crescent moon. Crescent moon, นะครับ ต่อไป นะครับ จ๋า If you see more than
half of the moon it is cold gibbous moon it ต่อไปนะครับไม่เป็นไรหรอกข้าวหอมก็ได้ gibbous เอาเสียว่า gibbous นะครับGibbous. Come on, Annie, say it. If you can see all of the moon, it is called a full moon. นะครับอันนี้เป็นการพูดถึงมูนใช่ไหมมูนในที่นี้ก็คือดวงจันทร์ใช่ไหมลูกดวงจันทร์นะครับมีตั้งแต่ quarter moon ครึ่งเสี้ยว quarter moon ลูกครึ่งของครึ่งเสี้ยวอะเรียกว่าครึ่งเสี้ยวต่อไป crescent moon นะครับ crescent moon คืออะไรที่เป็นเรียกว่าอะไรนะหลังจากครึ่งของครึ่งอ่ะมันจะเป็นอะไรลูกไม่ใช่ crescent moon is less than half คือน้อยกว่าครึ่งอ่ะ crescent มาเสียว่า crescent moon เป็นอะไรCrescent moon มันเป็นเหมือนมันเป็นนี่สิ crescent อันนี้เป็น crescent moon ที่เชื่อผมทำเสร็จแล้วใช่ไหม crescent moon อันนี้เป็น full moon แน่นอนอยู่แล้วquarter จริงๆความหมายมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าครึ่งครับครึ่งใช่ไหมquarter moon แปลว่าครึ่งหนึ่งใช่ไหม quarter จริงๆใช้คำว่า half สิอันนี้ quarter แล้วก็อันนี้เป็นอะไรลูกเป็น gibbous ว่า gibbous moon นะครับใส่ moon ในที่เชิดตรงนี้นะเรียกเขียนมาโอเคเสร็จแล้วอันนี้ง่ายมากเลยที่เด็กๆลองใส่รูปภาพตรงตาม Saturn Sun อะไรนะ Earth แล้วก็ Comet What is Comet Comet คืออะไรลูกดาวอะไรดาวตกดาวหางหรือดาวตกดาวหางกับดาวตกจับได้ดาวหางที่เชื่อว่าคือเนี่ยผมเห็นดาวหางอันนี้ก็ใส่ Saturnใส่ sun ใส่ earth แล้วก็อีกอันนี้ก็คือ comet โอเคจบบทนี้แล้วนะครับโอเคทันเวลาพอดีเลยเลนมา2 นาทีเอง